ก็รู้สึกว่ามันย้อนแย้งนะครับกับสิ่งที่พรรคตัวเองได้ทำนะฮะคือระบบอุปถัมภ์เนี่ยคือมาอ้างว่าช่วยเหลือประชาชนไม่ได้เพราะไม่อยากให้เกิดระบบอุปถัมภ์และในขณะเดียวกันพรรคตัวเองก็บริจาครับบริจาคจากประชาชนคือให้ประชาชนมาอุปถัมภ์พรรคนะฮะแต่ว่าตัวเองไม่สามารถไปอุปถัมภ์ประชาชนได้ทั้งที่พรรคตัวเองชื่อว่าพรรคอะไรฮะพรรคประชาชนผมก็ไม่รู้ว่าด้อมส้มจะแบกยังแบกได้ถึงขนาดนี้นะฮะยังพยายามหาเหตุผลที่จะต้องไปเข้าใจคือเรามองปุ๊บเราก็รู้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่จิตสำนึกคือรู้สึกว่ามันปัญญาอ่อนมากนะครับอย่างแรกเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันย้อนแย้งนะครับกับสิ่งที่พรรคตัวเองได้ทำนะฮะคือระบบอุปถัมภ์เนี่ยคือมาอ้างว่าช่วยเหลือประชาชนไม่ได้เพราะไม่อยากให้เกิดระบบอุปถัมภ์ในขณะเดียวกันพรรคตัวเองก็บริจาครับบริจาคจากประชาชนคือให้ประชาชนมาอุปถัมภ์พรรคนะฮะแต่ว่าตัวเองไม่สามารถไปอุปถัมภ์ประชาชนได้ทั้งที่พรรคตัวเองชื่อว่าพรรคอะไรฮะพรรคประชาชนที่ต้องอยากให้เชื่อมโยงกับประชาชนผมก็ไม่รู้ว่าบริบทของการที่คุณไปเชื่อมโยงกับประชาชนเนี่ยคุณเชื่อมโยงแบบไหนเชื่อมโยงแบบตาต่อตาแค่นั้นหรือเปล่านะครับคุณไม่ต้องไปถามหรอกครับว่าเขารู้สึกยังไงนะฮะเพราะตรงนั้นอ่ะคุณมองเห็นคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการอะไรนะฮะคนโง่เท่านั้นที่ต้องพี่ไม่มองไม่ออกว่าประชาชนเนี่ยเพิ่งโดนน้ำท่วมมาเพิ่งโดนความเสียหายนู่นนั่นมาเขาต้องการอะไรคุณต้องรู้อยู่แล้วคือน้ำท่วมถึงหลังคาชั้น1ชั้น2ต้องไปนั่งอยู่บนหลังคาใช่นะฮะแล้วคุณไปนั่งมองตาเขาแล้วบอกว่าไม่อยากช่วยเพราะเกิดแล้วคุณก็ไปมีหนำซ้ำคือไปแจ้งความไปแจ้งกกต.ให้ตรวจสอบนู่นนี่นั่นว่าพรรคที่ไปช่วยเหลือทำนู่นทำนี่ทำนั่นเนอะคือผมไม่เข้าใจวิธีคิดหรือตรรกะของเขาในการที่อ้างว่าเกิดระบบอุปถัมภ์อ้างว่าติดกฎหมายเลือกตั้งอบจ.อบจ.นะครับผมไม่เคยเกิดมาผมไม่เคยเจอเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนแล้วผิดกฎหมายคือคุณกบกำลังจะบอกว่าต่อให้วันนั้นน่ะคุณไม่ต้องเป็นพรรคประชาชนหรือพรรคก้าวไกลหรอกใครก็ได้หิ้วถุงไปใช่ครับไม่มีใครมาร้องเรียนคุณหรอกใช่ครับเพราะมันคือความช่วยเหลือในการยากลำบากในภาวะยากลำบากใช่ไหมเอาตรงๆนะไม่ว่าจะเป็นแดงพรรคแดงนายกลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผมยังรู้สึกดีด้วยซ้ำเพราะถือว่าเขาก็ช่วยเหลือนะครับในมุมช่วยเหลือก็ช่วยเหลือในมุมการเมืองคุณก็ต้องแยกกันนะฮะบางทีไปกดขำในช่วงที่มันซึมเศร้าอะไรเงี้ยมันก็อย่างเงี้ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผมก็ไม่รู้ว่าด้อมส้มจะแบกยังแบกได้ถึงขนาดนี้นะฮะยังพยายามหาเหตุผลที่จะต้องไปเข้าใจคือเรามองปุ๊บเราก็รู้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่จิตสำนึกนะครับคุณไม่ต้องเอาสิทธิมาคุยอ่ะคุณไม่ต้องเอาหน้าที่มาคุยอ่ะเอาจิตสำนึกของเพื่อนมนุษย์อ่ะที่คุณรับบริจาคเข้ามาหรือแม้กระทั่งสมาชิกพรรคของคุณเองแต่ละคนบางคนมีมรดกเยอะแยะมากมายเป็นระดับร้อยล้านพันล้านนู่นนี่นั่นกับการแค่หิ้วน้ำหิ้วกับข้าวนู่นนี่นั่นมาคุณทำไม่ได้เลยเหรอเขาก็หิ้วไปนะแต่เขาหิ้วของคนอื่นเข้าไปนะคุณไม่เห็นเหรอคุณกบเพื่อให้ชัดเจนคุณเห็นภาพคุณแพทองธารคุณเห็นภาพพลเอกประวิตรคุณเห็นภาพหลายๆคนที่ไปช่วยคุณก็ไม่ได้รู้สึกติดค้างว่าเฮ้ยอันนี้มันเอางบราชการเอางบไหนคุณรู้สึกอย่างนั้นไหมคือผมไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นครับเพราะผมถือว่าช่วยก็คือช่วยครับนะครับช่วยก็คือช่วยแค่นั้นเองนะครับอยู่ที่เราว่าจะช่วยในบริบทแบบไหนนะครับไอ้เรื่องของการเมืองก็คือเรื่องของการเมืองเราก็ต้องแยกกันในสภาวะที่มันเกิดภัยพิบัติในสภาวะที่มันเกิดเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยนะครับอะไรที่มันช่วยเหลือประชาชนได้หรือช่วยเหลือกันได้เนี่ยมันก็ดีทั้งนั้นแหละมันเป็นภาพสังคมที่มันดีไม่ใช่ว่าคุณเดินไปแล้วคุณไปถ่ายรูปกับประชาชนแล้วก็ไปนั่งมองแววตาแล้วก็คือโอเคถ้าคุณจะบอกว่าผมมาครั้งแรกเพื่อมาดูสถานการณ์เพื่อจะมาช่วยทีหลังเนี่ยมันก็ยังโอเคกว่าคุณไปบอกว่าไม่อยากช่วยเพราะไม่อยากทำให้เกิดระบบอุปถัมภ์สมมติถ้าวันนั้นคุณเท้งทั่วไทยหิ้วไป3ถุงแล้วก็ลูกน้องหิ้วไปอีกคนละ3ถุง3ถุงคุณก็ไปด่าเขาอีกเอ้ยมึงซื้อเสียงเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอ้ด่าเนี่ยนะครับเราห้ามไม่ได้เรื่องของคนด่าแต่นะฮะถ้าคุณไปอย่างนั้นน่ะมันก็ยังดูดีกว่าที่คุณไปมองแววตาเฉยต่อให้เขาด่าแต่คุณก็ได้ช่วยไงนะฮะข้าวสารอาหารแห้งมามุ่งมามากปลากระป๋องถึงมือประชาชนที่กำลังอยากได้อยู่ใช่ใครจะด่าให้มันด่าไปแล้วเขตนั้นกลายเป็นเขตที่คุณได้รับเสียงหรือได้รับการเลือกเนี่ยเยอะที่สุดด้วยกับกลายเป็นว่าคุณกับมาทำแบบเนี้ยเกิดภาพแบบนี้ทำให้ประชาชนเขามองว่าตกลงแล้วเนี่ยมันพรรคประชาชนหรือว่าพรรค
อะไรกันแน่เพราะว่านอกจากคุณจะขอรับบริจาคแล้วเชื่อมโยงกับประชาชนแล้วผมยังไม่เห็นเลยนะอ้างว่าพรรคประชาชนนะฮะทุกอย่างต้องมาจากประชาชนแต่ถามว่าคุณเลือกหัวหน้าพรรคมาคุณถามประชาชนคุณหรือเปล่าเออก็เลือกกันเองเซ็กเสรีชอบไหมไม่ชอบฮะอ้าวคือบางคนบอกว่ามันมีอยู่แล้วในสังคมทุกคนก็จะบอกว่ามันมีอยู่แล้วในสังคมเหมือนสุราก้าวหน้าอะไรเงี้ยหรือเหมือนกับเขาเรียกว่าไงของไม่ดีอะอบายมุขต่างๆเนี่ยนะครับมันมีอยู่แล้วในสังคมทำไมเราไม่ทำให้มันเกิดถูกกฎหมายนู่นนี่นั่นแรงต่างนะครับคือผมเชื่อในหลักการของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ผมคิดว่าเราต้องควบคุมสิ่งไม่ดีอย่าให้มีอำนาจและสนับสนุนสิ่งที่ดีกว่าให้มันมีอำนาจส่งเสริมคนดีใช่ครับผมเข้าใจครับว่าบ่อนมันมีทุกอย่างที่ขอไม่แล้วคุณจะไปสนับสนุนให้มันกระเลิกให้มันทำง่ายขึ้นได้ไงอ่ะคุณก็ต้องทำให้มันอยู่ยากๆควบคุมให้มันอ่อนแออย่าให้มันถ้าลูกหลานของคุณเกิดมาปุ๊บมาทำอย่างนี้กันหมดถามว่าศักดิ์ศรีเกียรติมันอยู่ตรงไหนอ่ะนะครับคุณค่าของความเป็นคนคุณค่าของความเป็นมนุษย์คุณมองมนุษย์เรื่องอะไรคุณมองเป็นมนุษย์เป็นวัตถุกรรมเหรอนะฮะคุณเป็นตะวันตกเหรอที่เข้ามามองผู้หญิงไทยเป็นวัตถุกรรมอย่างเดียวนะจ่ายตังค์ซื้อก็จบอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมมองว่าประเทศไทยไม่ได้อยู่ในจุดที่จะต้องมาหากินกับเรื่องพวกนี้ที่ผ่านมา10กว่าปีมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเขตเศรษฐกิจเยอะแยะมากมายหาเงินลงทุนมาเป็น8แสน9แสนล้านเยอะแยะมากมายไม่จําเป็นต้องมาทําเรื่องอบายมุขสุราก้าวหน้าเซ็กเวิร์คเกอร์เซ็กเสรีแรงต่างหรือแม้กระทั่งคาสิโนออนไลน์ต่างๆผมคิดว่าผู้นําถ้าเกิดว่าคิดไม่ได้แล้วต้องมาหากินกับเรื่องอบายภูมิเรื่องอบายมุขอย่างนี้คือเราไม่ได้ตอบให้ดูดีหรอกว่าผมเข้าใจว่าเราก็มีในเรื่องของการดื่มสุราด้วยนั่นแต่ก็อยู่ให้มันกรอบที่มันไม่ต้องเสรีจนเกินไปไม่ต้องเละเทะจนเกินไปเพราะขนาดเนี่ยที่มันไม่เสรีเนี่ยมันก็ยังเละเทะกันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าส่วนตัวแล้วผมก็ไม่เห็นด้วยครับแต่เหตุผลที่เขาพูดนะอ้าวต้องฟังเขานะเขาบอกว่าคนรุ่นใหม่อย่างคุณนี่แหละถือว่าเนื้อหนังมังสาเป็นของฉันอยากจะถ่ายกับใครฉันอยากจะขายกับใครฉันอยากจะโป้แค่ไหนฉันจะเหี่ยวจะยานในวันอนาคตข้างหน้ามันก็เรื่องของฉันแต่ฉันสามารถเอาเนื้อหนังมังสาของฉันไปขายเป็นเงินได้เขาบอกคนรุ่นคุณน่ะคิดอย่างนี้ทั้งนั้นจริงไหมคุณสมบัติสัตว์ครับคุณบอกว่าหัวคุณก้าวหน้าแต่คุณกำลังย้อนกลับไปยุคที่ไม่ต้องใส่เสื้อผ้าก็ได้คนในยุคหินต่างๆเขาก็ทำแบบเนี้ยคือผสมพันธุ์กันที่ไหนก็ได้หรือแก้ผงแก้ผ้าก็ได้ไม่มีอารยธรรมคุณกำลังกลับไปสู่ยุคที่ไม่มีอารยธรรมแต่คุณบอกว่าคุณเป็นคนก้าวหน้าผมก็ไม่รู้ว่าก้าวหน้าจริงหรือเปล่าก้าวหน้าคืออะไรคือต้องมีการวัฒนาหรือเอาธรรมะมาวัฒนธรรมให้มันเกิดจารีตประเพณีให้มันดูมีจริยธรรมให้มันดูเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าผู้มีใจสูงนะครับเกียรติของมนุษย์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่างๆทุกอย่างเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะไปเรียนแบบสัตว์ได้สัตว์มันจะผสมพันธุ์ตรงไหนก็ได้หมามันจะผสมพันธุ์กลางถนนก็ได้คุณจะเอาเป็นอย่างนั้นเหรอนะเพราะนั้นนี่ผมถึงบอกว่าตะวันตกพยายามที่จะอินพุตสิ่งเหล่านี้นะครับรวมถึงพรรคประชาชนเองก็เช่นเดียวกันที่จะพยายามลดบทบาทและลดคุณค่าของมนุษย์ให้กลายเป็นคนให้กลายเป็นสัตว์สังคมมันก็เลยวุ่นวายเพราะมันเกิดการที่ไม่ต้องเคารพกันไม่ต้องปกปิดไม่ต้องมีอะไรแล้วทุกอย่างคือเสรีภาพหมดเละเทะครับอยู่กันแบบสัตว์แต่ขออภัยนะอีกนิดเดียวนะเขาไม่ได้อาจจะถึงขนาดที่ไหนก็ได้แล้วก็ไม่อะไรเขาบอกว่าเขาจะทำมาหากินด้วยร่างกายของเขามันเริ่มจากคำพูดแบบนี้แหละครับ มันเริ่มจากหย่อนยานทีละนิดผมถามว่าแม้กระทั่งแพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มที่เขาขายคลิปวิดีโออะไรต่างๆมาบางคนไปแอบมีอะไรกันในที่สาธารณะหรือเปล่าใต้ต้นไม้หรือเปล่านู่นนี่นั่นหรือเปล่ามันมีครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ควบคุมสิ่งที่ไม่ดีให้มันมีอำนาจขึ้นมาสุดท้ายแล้วมันก็จะคุมยากนะครับเราต้องแยกแยะให้ได้ก่อนว่าอะไรที่มันไม่ดีหรืออะไรที่มันดีแล้วมันมีสิ่งที่มันดีกว่านั้นไหมอาชีพเนี่ยถ้าคุณโง่ถึงขนาดที่ต้องขายร่างกายตัวเองคุณต้องพิจารณาตัวเองแล้วว่าประเทศว่าคนไทยไม่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้เห็นด้วยนะอย่ามาเหมาคุณคนจีนมีบุคลากรทาง AI Big Data ตรง Data แต่คนไทยมานั่งบ้าอยู่การขายตัวพรรคอนาคตใหม่จนมาเป็นก้าวไกลจนกระทั่งมาเป็นประชาชนเขาไม่เคยลดลาวาศอกเลยแล้วก็ไม่เคยถอยด้วยคุณคิดว่าต่อจากนี้ท่าทีของเขาเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขมาตรา112เขาจะไปยังไงเขาไปไม่ได้ครับที่สุดแล้วมันตันมันก็เริ่มตันแล้วทุกวันนี้นะครับอย่างที่เราเห็นไม่ว่าโดนยุบไปแล้วนะครับพรรคหนึ่งพรรคอนาคตดับ
ไปแล้วนะฮะก้าวไกลก็เป็นก้าวพลาดไปแล้วนะครับพรรคประชาชนเองเนี่ยนะครับผมบอกเลยนะฮะว่าสุดท้ายแล้วมันก็แก้ไม่ได้หรอกครับนะฮะเพราะว่าคือเรื่องของมาตรา112เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของคนที่มีปัญหากับมาตราเนี่ยมันมีไม่ถึง 1% นะฮะถามว่าคน 99% เนี่ยทำไมเขาอยู่ได้อะนะฮะสิ่งที่มันจะทำให้ประเทศไทยเจริญได้จริงๆเนี่ยมันคือต้องแก้ที่สันดานนะครับมันไม่ต้องแก้อะไรเลยมงคลชีวิตข้อที่1คือเลิกคบนะฮะอีกทีสิเลิกคบใช่ครับมงคลชีวิตมงคล38เนี่ยข้อที่1คือเลิกคบนะฮะกัลยาณมิตรบอกว่าอะไรไม่มีสิ่งใดภายนอกตัวเราที่ดีไปกว่ากัลยาณมิตรเพราะนั้นถ้าคุณเลิกคบคนเฮ่ๆได้เนี่ย1ละมันเป็นก้าวเริ่มต้นที่คุณจะทำให้ชีวิตคุณไปได้ทางที่ดีแล้วนะเพราะไม่มีสิ่งเฮ่ๆอยู่รอบตัวหมายความว่าความคิดที่จะแก้เนี่ยมันเป็นความคิดเฮ่ๆก็อย่าไปฟังอย่าไปคบคือถามว่ามันจะเจริญได้ไงในเมื่อแก้ไขให้คนด่าได้ง่ายมากขึ้นถามผมถามว่าถ้าสมมติว่าคุณแก้เรียบร้อยแล้วคุณด่าสถาบันได้สมมติว่าคุณด่าได้เต็มที่เลยชีวิตคุณเจริญยังไงเขาบอกอย่างนี้ผมตอบนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องอะไรเขาบอกว่าแก้สิแล้วเดี๋ยวจะบอกให้ว่าอะไรที่บกพร่องบ้างคนไทยจะได้ตาสว่างนี่ไงผมถามนิดนึงครับแก้แล้วด่าได้มากขึ้นหมิ่นได้มากขึ้นคำถามคือคุณหมิ่นเขาคุณด่าเขาเนี่ยคุณจะเลยยังไงคุณก็ต้องตอบให้ได้ก่อนว่าคุณจะเลยยังไงนะครับเพราะนั้นคุณไม่ต้องมาบอกผมว่าแก้ก่อนด้วยนะคุณต้องตอบให้ได้ก่อนว่าข้อดีข้อเสียมันคืออะไรทำแล้วเกิดอะไรไม่ทำแล้วเกิดอะไรประเทศไทยมันเจริญขึ้นได้ที่ผ่านมามันเจริญขึ้นได้นักลงทุนมาลงทุนอ่ะมันเกี่ยวกับ112เหรอบางคนบอกว่าประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบนักลงทุนไม่สนใจไม่สนใจอะไรประเทศจีน Apple ก็ไปลงทุนหรือเปล่านะครับนั่นน่ะสังคมนิยมเต็มตัวเลยซาอุดิอาระเบียสมบูรณาญาสิทธิราชก็ไปลงทุนเยอะแยะเพราะนักลงทุนเขาไม่ได้สนใจระบบการปกครองเขาสนใจแค่เรื่องว่าเขาลงทุนแล้วเขาได้กำไรหรือเปล่ามีฐานลูกค้าเขาหรือเปล่าประเทศเขามียุทธศาสตร์ยังไงเดินไปยังไงตอบโจทย์เขายังไงเขานักลงทุนเขาไม่มานั่งคิดหรอกครับพ่อค้าไม่ทะเลาะไม่ได้ตังค์อย่างนี้คำพูดที่เขาว่ากันว่านะถ้าดูจากหัวหน้าพรรคคนล่าสุดเขาคุณเท้งทั่วไทยเนี่ยดูเหมือนว่าจุดยืนก็ไม่ลดลาวาสองเหมือนกันคำพูดที่เขาบอกว่าเองแก้อีกเองก็ถูกยุบอีกเมื่อไหร่ที่เองแก้เองก็จะถูกยุบเป็นจริงใช่ไหมคือเขาไม่สามารถลดลาวาสอกได้เพราะอย่างที่เราซับซากมันดีนะครับเพราะมันก็เหมือนกับคนรับงานมานะฮะมันก็เหมือนกับคนรับงานรับสิ่งต่างๆมาจากผมก็ไม่รู้นะครับอาจจะมีทุนมีอะไรต่างๆขึ้นมาเพื่อให้ทำตรงนี้แล้วมันก็จะมีมาตลอดมันก็จะมีมาตลอดเรื่อยๆแหละครับหมดคุณเท้งไปก็จะมีคนใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆแหละครับที่มันจะต้องมาแก้ตรงนี้แก้ตรงนี้เพื่อต้องการที่จะลบจุดศูนย์กลางเพื่อต้องการที่จะทำให้ลบจุดศูนย์กลางหมายถึงว่าประมุขของเรานะลดทอนอำนวยอำนาจเขาไม่ใช้คำว่าล้มเจ้าเขาไม่ใช้คำว่าล้มสถาบันแต่เขาดำเนินวิธีการค่อยๆซ้อกล่อนให้มันอ่อนแอลงนะฮะพออ่อนแอลงปุ๊บเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วมันก็จะหย่อนยานไปเรื่อยจนการที่เป็นเรื่องปกติเหมือนกับต่างประเทศที่เขาด่าดูนี่นั่นได้นะบางคนก็บอกว่าทำไมต่างประเทศด่าดูนี่นั่นได้แล้วทำไมกูต้องเหมือนต่างประเทศในเมื่อกูมีจริยธรรมกูมีวัฒนธรรมกูเคารพนะฮะในสิ่งที่เขาเป็นเครื่องสถาบันเนี่ยคือเป็นสิ่งที่มาค้ำจุนประเทศในทุกๆครั้งที่เกิดวิกฤตอะไรเงี้ยเพราะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องดูก็คือคุณจะต้องไปดูว่าไอ้การที่ประเทศไทยผ่านมาทุกครั้งเนี่ยมันเพราะอะไรผลลัพธ์คุณเดือดร้อนจากสถาบันในเรื่องอะไรนะฮะ112เนี่ยถ้ามันเป็นก้างขวางคอจริงๆคำถามคือที่ผ่านมาเนี่ยมันต้องไม่มีคนรวยขึ้นเลยแล้วทำไมมันถึงมีคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจได้ไอ้หัวขบวนน่ะรวยด้วยซ้ำใช่ครับแล้วถามว่าคุณรวยมาได้ไงอ่ะมี112นะที่คุณด่าเผด็จการด้วยในยุคเผด็จการด้วยบางคนที่เป็นติ่งด้อมส้มอ่ะนะฮะที่สอนเรื่องการลงทุนสอนเรื่องการเงินดังๆที่เป็นอดีตดารามาก่อนเนี่ยนะฮะผมถามว่าคุณรวยขึ้นมาได้ไงในยุคเผด็จการนะฮะคุณก็จัดเวลาคุณขายคอร์สคุณบอกว่าทุกอย่างต้องมี mindset คุณต้องเรียนรู้วิธีการทำ passive income การหาเงินต่างๆเงินต่างๆคุณก็มาสอนแบบนี้ดิเกี่ยวอะไรกัน1-2อ่ะเออตอนเวลาสอนโคชชิ่งกันเงินไม่เห็นบอกเลยว่าใช่เฮ้ยเราต้องย้ายไปประเทศที่ไม่มีมาตรา112ก่อนนะถึงจะรวยใช่ครับเออเว้ยเออๆจริงๆๆจริงๆจริงอย่างที่คุณว่ากลับกลายเป็นว่าพอคุยเรื่องการเมืองคุณไปโทษระบบเผด็จการแต่พอคุณมาสอนเรื่องการเงินคุณบอกว่าคุณต้องรู้วิธีการใช้เงินทำงานต้องบริหารนู่นนะต้องนี่เอาอย่างนี้ก็แสดงว่าถ้าอย่างที่บอกว่าคือเมื่อไหร่ที่เองยุบเมื่อไหร่ที่เองมินเมื่อไหร่ที่เองแก้เองก็ถูกยุบไปเรื่อยๆคือมันแก้ได้ครับแก้ให้มันหนักขึ้น
าวงั้นเลยเหรอเพราะว่าถ้าคุณบอกว่ากฎหมายอ่ะมันเหมือนกับเรื่องของพม่าอย่างเงี้ยคุณบอกว่ามันเป็นเรื่องของคอร์รัปชันคอร์รัปชันการใต้ตรงใต้โต๊ะกฎหมายไทยมันอ่อนแอไหมผมเห็นด้วยถ้าแก้กฎหมายให้มันแรงขึ้นอ่ะเอาผิดข้าราชการไปเอาผิดข้าราชการไปก็คืออาจจะตัดติดไปเลยไล่ออกหรือจำคุกอะไรแล้วแต่ให้มันหนักขึ้นเหมือนกันครับเราจะทำให้สังคมมันอยู่ได้แบบมีระเบียบวินัยเหมือนที่คุณอ้างว่าญี่ปุ่นเขาอยู่แบบมีระเบียบวินัยประเทศนี้คำถามคือคนญี่ปุ่นสันดานเป็นยังไงอ่ะคนไทยสันดานเป็นยังไงอ่ะใช่ไหมครับดังนั้นเองนะดังนั้นเองเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนทุกคนให้เป็นคนดีได้แต่เราสามารถออกแบบระบบที่ควบคุมสิ่งไม่ดีอย่าให้มันมีอำนาจได้เหมือนกับมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นที่ประจักษ์ที่มันก็แก้อยู่เนี่ยทุกวันนี้นะฮะแสดงว่ามึงไม่สามารถที่จะทำตัวเองให้มีจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์ได้ดาราอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่เคยด่าลุงตู่ตั้งแต่ยุคเผด็จการจนมาถึงโควิดหายไปไหนหมดแล้วสูญเสียไปหมดแล้วหรือก็เขาบอกว่าด่าลุงตู่เป็นมีอันเป็นไปทุกคนเลยล่าสุดนี้ก็ใช่นะตั้งแต่ตอนที่จัดม็อบมาแล้วก็หาหมอผีมาลงพิธีกงพิธีกรรมอะไรต่างๆสุดท้ายตัวเองก็ชิบหายเองนะฮะไม่มีแผ่นดินอยู่บ้างนะฮะติดคุกบ้างนะฮะตุยเย่บ้างนะฮะก็นั่นแหละครับเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าวิบากกรรมนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะคือทุกอย่างเนี่ยมันต้องทำให้ประเทศทำให้คนไทยตาสว่างต้องเจ็บจะได้รู้ว่าคนที่พวกเขาเลือกกันมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพราะถ้าไม่ให้โอกาสเขาขึ้นมาบริหารเนี่ยเราก็จะไม่รู้เพราะนั้นเจ็บเองนะฮะรู้เองตาสว่างเองนี่คือสิ่งที่เราต้องผ่านช่วงนี้ไปให้ได้นี่เขาบอกว่ากรรมตามทันนะมีคนนึงอ่ะถึงขนาดตอนนั้นอ่ะทำมุกจะไปติดต่อจอห์นวิกมาปองร้ายลุงตู่ตอนนี้กรรมกำลังวิ่งแทงคอตัวเองอยู่จริงไหมที่มีดังกระแสเลยตอนนี้ใช่ไหมฮะดังมากเลยธุรกิจเครือข่ายนะฮะที่ใช้มาร์เก็ตติ้งนะฮะหลอกคนไปเรียนนะฮะพอไปเรียนเสร็จปุ๊บก็ไปขายผลิตภัณฑ์หลอกให้คนลงทุนนะฮะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็สุดท้ายแล้วอีหลอบเดิมก็คือมาโทษคนที่ลงทุนไปแล้วว่าไม่มีความสามารถไม่ขยันเองมันลงทุนกับฉันเองโง่เองบ้างอะไรบ้างทั้งที่ตัวเองนะฮะตัวเองที่มาโปรโมทประชาสัมพันธ์ว่ารวยตัวเองยังไม่รวยเลยนะฮะบางคนก็เปิดบินเปิดอะไรไปก็ยังแบกอยู่ทั้งที่ของก็ยังกองเต็มบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคือสิ่งที่ผมถึงบอกว่าสุดท้ายแล้วมันแปลกนะพี่ต้นคือยุคเนี่ยเราจะได้เห็นตออะไรที่มันผุดออกมาเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นปางช้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจเครือข่ายนี่ขยายปางช้างนี่ก็ปางช้างนี่ก็ซัดลุงเต็มเหนียวเหมือนกันนะนะฮะเนี่ยคือสิ่งที่คือน้ำมาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับค่อยๆผุดตอขึ้นมาผุดแม้กระทั่งสันดานนักการเมืองของแต่ละคนนะฮะที่มันนั่งจ้องตาที่มันเดินจ้องตาแรงต่างเราจะเห็นวิธีคิดเราจะเห็นพฤติกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องน่าแปลกอย่างนึงที่อาจจะเป็นยุคที่เริ่มเคลียร์คนเฮียออกก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเรานี่แหละครับคือบางอย่างบางสิ่งบางอย่างอะไรที่ไม่แน่ใจให้อยู่เฉยๆเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ